สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big Wing และ Mr. Scale ทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมผลงานทำสีหอบังคับ Scale Apache รหัส AH64 นะครับลำนี้ได้ผ่านการรีเพนต์และเวทเทอริงเรียบร้อยแล้วจากช่างของ Mr. Scale Thailand นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดเลยนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตอนที่ตัวลำมานะครับจะเป็นลำสีเขียวพื้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับแบบนี้นะครับตอนที่ลำมานะครับจะเป็นลำสีนี้นะครับตอนนี้ได้ผ่านการเวทเทอริงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวลำที่ผ่านการแต่งเติมหมุดนะครับหมุดตัวลำนะครับเป็นงานเกรดโมเดลที่ค่อนข้างละเอียดนะครับลำนี้ก็ทำตามสั่งของลูกค้านะครับไม่ได้มีคราบสนิมคราบเก่านะครับมีเพียงเฟดเบาๆนะครับเป็นการเฟดด้วยเฉดสีที่เข้มขึ้นด้านหน้าสุดของตัวลำ Apache นะครับก็จะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับที่ในสถานการณ์จริงเราจะใช้ค้นหาศัตรูเวลาตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นกล้องที่สามารถหมุนได้นะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นมิดไซด์นะครับมีขีปนาวุธนะครับอันนี้คือโรงงานมีให้หมดเลยนะครับรวมถึงเดคอร์ต่างๆนะครับที่โรงงานมีให้จริงๆแล้วเราก็เลือกที่จะติดได้นะครับอย่างตัว Apache นี้นะครับก็จะมีจุดเด่นเรื่องหน้าตานะครับที่เป็นรูปปากฉลามนะครับก็จะเป็นเดคอร์ที่ทางโรงงานมีมาให้เราติดเดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้องนักบินกันเลยนะครับว่าห้องนักบินรายละเอียดสวยงามดีไหมนะครับตัวห้องนักบินนะครับก็สวยงามสมจริงนะครับด้านในมีหน้าจอดิจิตอลนะครับที่เป็นมิเตอร์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับห้องนักบินนะครับมาพร้อมระบบไฟเลยนะครับมาพร้อมระบบไฟจากโรงงานเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อให้ไฟเดินเข้าไปนะครับการแสดงผลบนหน้าจอการทำงานก็จะติดนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถหาหุ่นนักบินมานั่งได้นะครับให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเดิมๆมานะครับตัวชิ้นที่ผมถืออยู่นะครับค็อกพิทตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็ผ่านการเวทเทอริงให้ดูสมจริงสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ภายในห้องกระจกตรงนี้อีกทีนึงนะครับตัวห้องกระจกค็อกพิทของนักบินนะครับก็จะสามารถเปิดได้ด้วยแม่เหล็กนะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับเวลาใช้งานก็สะดวกนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่เราจะใส่ไปในตัวลำข้างในนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีแท่นปืนกลนะครับแล้วก็ระบบล้อพร้อมกับช็อคอัพนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเวลาเครื่องลงจอดนะครับแลนดิ้งหรือว่าเทคออฟนะครับตัวช็อคก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับเรามามองจากมุมด้านหน้าบ้างนะครับก็จะเป็นฮออาปาเช่ที่จัดเต็มด้วยอาวุธครบครันนะครับชุดคิดไซส์ใหญ่นะครับตั้งแต่600ขึ้นไปนะครับก็จะมาพร้อมกับโครงด้านในนะครับท่านที่ซื้อไปก็สามารถประกอบชุดคิดตามคู่มือแล้วก็ซื้อชุดไฟใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาโครงเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นมาดัดแปลงใส่นะครับตัวนี้มีโครงให้เลยนะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็น Black Hawk เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปถัดไปนะครับ